ฮ้ยฟูท่อนนี้แบบแปลกหูมากซาวแล้วก็แบบการร้องสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมปอนนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นนะครับเป็นอีกหนึ่งบอยแบนด์ของวงการเคป๊อปนะครับที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นลูกกี้หน้าใหม่ที่ไฟแรงมากๆของปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์มีเรียกว่าอะไรกับผมอะอย่างมากกับช่องไอปอนทีวีอย่างมากนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งกับผมเคยรีแอคชั่นนะครับที่เด็กๆเนี่ยได้เต้นโคเวอร์นะครับเพลงรีเพย์ของชายนี่ไปแล้วนะครับก็ตอนนั้นอะนะครับด้วยความที่ไปดูตาศีรษะนะครับแล้วก็แบบว่าติดหูมาเพราะว่าน้องที่รู้จักกันเขาเมนนิงใครนะครับแล้วเขาก็ชอบเรียกคำเนี้ยชอบเช่าเรียกแบบหยอกๆของเขาเองอะใส่หูผมก็เลยติดมานะครับก็เลยเข้าใจผิดเป็นที่มาของน้องเหนียงใครนั่นเองนะครับก็มีการแชร์ใน Instagram แล้วก็ Twitter เป็นจำนวนมากนะครับแรกๆก็หวั่นใจว่าอุ๊ยจะโดนดราม่าหรือเปล่าเพราะแบบเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าโมอานะครับโมอาชาวไทยคือแฟนของชื่อเป็นแฟนของวงทีไปทีเนี่ยนะครับน่ารักมากๆนะครับแบบมีความเอ็นดูผมแล้วก็ไม่โกรธไม่อะไรเลยนะคือแบบแล้วก็ไปเอาชื่อไปเรียกกันต่อบอกว่าจะมีเด็กน้องจะมีชื่อใหม่แล้วนะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็แบบต้องขอบคุณนะครับมอทุกคนจริงๆครับที่เอ็นดูแล้วก็แบบว่าโอ้โหตามผมมาตั้งแต่ช่องแบบมีซับแบบไม่ถึงพันอะแรกๆอะนะครับคือก็เลยแบบค่อนข้างมีความสำคัญกับตัวของช่องไอปอนทีวีแล้วก็ตัวผมมากนะครับสำหรับหนุ่มๆวงทีไปทีนะครับก็วันนี้หนุ่มๆก็คัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับกับซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่า Can't You See Me นะครับคุณหมอกเมนชล็อกนะครับผมก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือได้เรียกชั่นนะครับเป็นทีเซอร์ไปแล้วก็ต้องบอกว่าน่าติดตามมากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเพื่อนที่ถูกทิ้งก็คือของซูบินนะครับที่เพื่อนน่ะค่อยๆออกห่างไปอะไรอย่างเงี้ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดู MV ตัวเต็มกันนะครับหลังจากที่เฝ้ารอมาหลายเดือนหลายเดือนหลายเดือนเหลือเกินนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมกับเพลง Can't You See Me จากหนุ่มๆที่บายทีครับBrick Hit Entertainmentมาแล้วครับยอนจุนซูบินเพลงน่าจะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากซีมีเพลงเก่าๆแน่ๆเลยโอ้นิงใครเลขถูกแล้วนะหล่อมากโหหล่อทุกคนเลยอะดีนะครับอันนี้เป็นเพื่อนมาหาน่าจะมาหาซูบินนะที่บ้านครับผมชอบโทนสี MV มากเลยขอชื่นชมก่อนมันดูละมุนมากอ่ะมันดูแบบมันหนังแบบหนังฝรั่งอ่ะบอกไปอยู่หล่อมากผมชอบฉากนี้มากเลยอ่ะมันไข่ทาวน์เฮาส์สองชั้นอ่ะทายอนก็ยังเป็นวงที่เต้นแข็งแรงตามแบบฉบับของ Big Hit Entertainment เหมือนเดิมนะครับอุ้ยน้ำตกแตกลูกอุ้ยฟูท่อนนี้แบบแปลกหูมากซาวแล้วก็แบบการร้องโอ้ทยอยหลอดเด้อมีการแกล้งกันเกิดขึ้นครับในบ้านเละหมดละเฮ้ยโอ้ยบ้านไฟไหม้แล้วครับบ้านแบบว่าก็ละหนทั้งหมดแล้วตอนนี้ผู้ชุดนี้สวยมากเลยอ่ะโอ้ชุดสวยเด้อสตอรี่เยอะแน่เลยเอ็มบีนี้แต่ต้องไปย้อนหาดูข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับ
ันนี้ขอดูแบบว่าชิวๆก่อนเนี่ยชอบอันนี้มากเลยชอบซีนนี้มากเลยที่แบบบ้านแบบไฟไหม้ในบ้านนะครับอันนี้คือทอนทอราชใช่ไหมลูกยอนจุนเริ่มร้องตามได้ครับท่อนฮุกติดหูอยู่หุ้ยนี่สวยอ่ะหล่อมากลูกเอ้ยถ้าจบก็ดีครับถ้าจบแบบก็จบไปแล้วนะครับสำหรับMV เพลง Can You See Me จากหนุ่ม T by T นะครับก็ต้องบอกว่าตัว MV เนี่ยมีความสนใจมากนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อตอนที่ผมเรียกผมพูดว่าเอ้ยตอนเริ่มของ MV นั้นน่าจะต่อเนื่องมาจาก MV เก่าใช่มั้ยก็ไปย้อนดูแล้วก็คือเพลง Runs Away นั่นเองครับจะมีฉากที่ย้อนจุนมองไปที่หนังสือนะครับหนังสือที่เป็นอะไรเป็นขาดตรงกลางอ่ะที่เป็นเหมือนมีดกรีดตรงกลางนะครับที่เป็นช่องเนี่ยมันเป็นไฟลุกก็จะเป็นพอดีกันนะครับกับต้นของ MV เพลงนี้นะครับผมMV อ่ะเท่าที่ได้ฟังจากเนื้อเพลงเนี่ยนะเขาจะเน้นไปที่คำว่าเฟนแบบว่าเพื่อนไม่เข้าใจฉันละไม่เข้าใจฉันอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยน่าจะหมายถึงเรื่องของความมีปัญหากันเองภายในเพื่อนเนี่ยนะครับเพราะตอนแรกสังเกตก็เหมือนกับว่าเพื่อนทั้ง4คนก็คือบอมกิยูนิงไคนะครับยอนจุนแล้วก็ทายอนก็คือไปขอประตูที่หน้าบ้านของโซบินใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับไปจัดปาร์ตี้ไปกินเลี้ยงอะไรกันแหละแล้วก็เหมือนมีการแกล้งกันเล่นกันอะไรเงี้ยโดยเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีการปาอะไรนะแยมสตรอเบอรี่นะฮะปาลูกสตรอเบอรี่ปามะเขือเทศเล่นกับซอสมะเขือเทศเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นสีแดงหมดเลยก็เรียกได้ว่าน่าจะแทนเลือดอันนี้ถ้ามองแบบเบาๆเลยนะก็คือแทนคำว่าเลือดนะครับแต่ว่าใช้เป็นพวกผลไม้เป็นซอสมะเขือเทศอะไรแทนให้มันดูซอฟต์ลงกว่าเดิมพอให้มันเหมาะกับวัยรุ่นเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนกับแบบเพื่อนๆไม่เข้าใจฉันแบบฉันมีปัญหาแต่ว่าเพื่อนเหมือนจะไม่เข้าใจฉันเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมว่าน่าติดตามมากสำหรับ MV เพลงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ดูแบบเราดูจากรีแอคชั่นอันแรกใช่ไหมแล้วก็ตีความแบบนี้ไปก่อนก็อันนั้นแหละอย่างที่ผมเห็นก็คือสีที่เป็นสีแดงๆจากผลไม้อันนั้นน่าจะหมายถึงเลือดไปถึงเลือดนะครับผมแล้วก็มีปัญหากันในกลุ่มเพื่อนด้วยกันอันเนี้ยครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาดูในเรื่องขอ MV ก่อนนะครับแต่สี MV นี่คือสวยนะครับอย่างที่ผมบอกผมชอบมากมันให้ความรู้สึกเหมือนเราดูหนังฝรั่งเรื่องนึงคือแบบเหมือนมากคือดีมากครับผมแล้วก็ชอบเรื่องของที่ฉากบ้านไฟไหม้ด้วยเราจะเห็นได้ว่าตอนแรกที่พวกเขาทั้ง4คนไปขอที่บ้านของซูบินเข้าไปในบ้านก็ยังแบบว่าปกติอยู่ใช่ไหมพอหลังจากเล่นกันไปเรื่อยไฟไหม้ครับนั่นก็แสดงถึงความโกลาหลนะของบ้านหลังนี้ของในกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ว่าเรื่องจะไม่ปกติแล้วเริ่มจะแบบว่าทะเลาะกันเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันสวยมากก็ต้องตีความไปก่อนว่าเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับบ้านขายทาวน์เฮาส์2ชั้น 2.3 ล้าน ไม่ใช่นะครับชอบมากตอนเต้นอยู่หน้าบ้านแล้วแบบบ้านไฟไหม้อะไรเงี้ยสวยสวยนะครับสวยแล้วก็ท่าเต้นก็คือยังแข็งแรงเหมือนเดิมตามแบบฉบับบิ๊กฮิตแล้วก็ตามแบบฉบับของ T by T นะครับเต้นแรงเต้นพร้อมเต้นแบบจังหวะดีจังหวะล็อกท่าสวยนะครับท่อนฮุกติดหูนะครับชอบมากจริงๆนะครับผมแล้วก็ทุกคนคือหล่อมากอันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรน่าจะคำว่าหล่อจริงๆก็คือต้องให้เพราะว่าหล่อจริงๆนะครับโดยรวมก็คือชอบจริงๆก็สมกับการรอคอยมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็วันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะไปแกะท่าเต้นนะถ้าว่างนะครับก็จะไปแกะท่าเต้นแล้วก็ลองดูเดี๋ยวลองเต้นท่อนฮุกก่อนเอาง่ายๆก่อนละกันเนาะโอเควันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีแอคชั่นนะครับเพลง Can You See Me จากหนุ่ม T by T นะครับใครมีความเห็นใครมีความหมายเกี่ยวกับ MV ยังไงนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับเอาจริงๆคือพี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับอยากจะรู้เหมือนกันคือเราตีความหมายอะแรกๆก็จากการดูครั้งแรกนี่แหละนะครับยังไม่รู้ความหมายอะไรมากก็อยากจะรู้ความหมายเพิ่มเติมนะครับก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมโอเคก็วันนี้ก็ขอตัวล่ำลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPonTV ใน Twitter ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปปั่นวิวให้หนุ่มๆ TBT กับเพลงนี้กันเยอะๆนะให้วิวพุ่งกระฉุดกระฉุดเลยนะครับสำหรับวันนี้ตัวผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ Can you see me ไม่ใช่นั่นคนละ see me